สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปานลุงชาแนลนะคะพามาชมวิวที่ท่าเรือออกแลนด์นะคะเรียกว่าเวนยาร์ดควอเตอร์คาโรง่าพลาซ่าค่ะซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของร้านอาหารนะคะเพราะว่าเป็นท่าเรือที่สุดแสนจะโรแมนติกนะคะค่ะก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าสามารถจ็อกกิ้งได้นะคะทางเคาน์เตอร์ก็จะมีเก้าอี้ไว้ให้นั่งเยอะเลยนะคะตามที่เห็นนะคะสามารถจะเอาอาหารไปนั่งกินปิกนิกนะคะได้นะคะแล้วก็มีต้นไม้เยอะเขียวขจีเลยนะคะอยู่ตามรอบๆอาคารนะคะทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กค่ะเป็นสวนหย่อมเนาะค่ะก็มีโรงแรมรอบๆด้วยนะคะเป็นท่าเรือซึ่งจะเห็นเรือนะคะวิ่งเข้าวิ่งออกมาจอดแล้วก็ทำให้เห็นบรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยเพราะว่าเรือนะคะสวยๆทั้งนั้นนะคะค่ะก็อยู่ไม่ไกลจากสกายทาวเวอร์นะคะเดินมาจุดนี้ก็จะเห็นวิวตึกนะคะที่อยู่ในเมืองนะคะที่อยู่รอบๆสกายทาวเวอร์ค่ะนี่ค่ะสกายทาวเวอร์นะคะด้านล่างนะคะก็เป็นคาสิโนนะคะก็ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ออคแลนด์ก็สามารถไปเยี่ยมได้นะคะค่ะเห็นไหมคะเรือเขาจะจอดเป็นล็อกๆนะคะทำให้ได้บรรยากาศที่สุดยอดเลยค่ะเป็นจุดศูนย์รวมของหนุ่มสาวหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันนะคะเขาจะมารวมกันอยู่แถวร้านอาหารแถวบาร์แถวนี้นะคะฝั่งตรงข้ามเรียกว่าไวดักนะคะซึ่งมองเห็นอยู่นี้นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะสะพานสำหรับข้ามฝั่งนะคะค่ะเขาก็จะเอาขึ้นเอาลงทุกๆประมาณ20นาทีเนาะนะคะเอาขึ้นก็เวลาเรือนะคะข้ามฟากไปเนาะแล้วก็ผู้คนก็สามารถเดินข้ามไปฝั่งโน้นหรือว่าเดินข้ามมาฝั่งนี้ได้นะคะจุดนี้นอกจากจะจ็อกกิ้งได้แล้วนะคะก็สามารถจะรับลมทะเลได้อย่างแบบถ้าเกิดบางวันลมแรงๆก็หนาวเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดช่วงที่แบบอบอ้าวจุดนี้น่ะจะเป็นจุดที่น่าไปเดินไปนั่งไปเล่นไปจ็อกกิ้งมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่สะพานเอาลงแล้วนะคะผู้คนที่อยู่ฝั่งนี้ก็ข้ามไปฝั่งโน้นนะคะค่ะข้ามไปอะไรก็แล้วแต่ละไปร้านอาหารข้ามไปทำงานหรือว่าช้อปปิ้งนะคะคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านค้าขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายอะไรหรือว่าจะข้ามไปขึ้นรถเมย์นะคะค่ะก็ไม่ไกลกันค่ะใกล้ๆค่ะเพียงแต่ว่าเป็นจุดที่สำหรับเปิดให้เรือเข้าออกแค่นั้นเองเนาะนะคะค่ะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวออคแลนด์นะคะครั้งแรกนะคะอย่าลืมไปเที่ยวนะคะตรงนี้นะคะสามารถเดินมาได้จากสกายทาวเวอร์ค่ะค่ะก็ขอเชิญชมวิวไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมค่ะ